สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมื้อนี้ท่องมีสามดาวสิพาธรรมชมไปหาปูฤาษีฟ้าประจำงวดวันที่30ธันวาคมพ.ศ.2565ซึ่งงวดก่อน14ก็เข้าจังๆเนาะค่ะธรรมชมปูฤาษีฟ้าว่ามีภูมิเจ้าที่มาเข้าฝันให้ไปเอาเลขเจ้าที่มองในสิเหียนแท้งค่ะธรรมชมเป็นบ้านเก่าแก่สมัยโบราณปูฤาษีฟ้าอาจจะไปเอาเลขแล้วก็เลขปูฤาษีฟ้าก็ยังเป็นตัวเก่าหรือยังคงเดิมหรือเลขจะเปลี่ยนแปลงบ่ก็ไปฟังกับปูฤาษีฟ้าพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับปูฤาษีฟ้าพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการครับอ้าวเจริญสุขเจริญธรรมเด้อพ่อแอมเด้อสาธุสาธุครับครับผมแล้วกะเจริญสุขเจริญธรรมเจริญพร FC สุขุสุขุนบ่ว่าสิเป็นทางเมืองนอกบ่ว่าสิเป็นทางเมืองไทครับหมู่บ้านไกลเชียงสุขุสุขุนนั่นล่ะเด้อสวัสดีปีใหม่เนาะครับสาธุสาธุครับอันปูครับอันมี FCใจดีใจบุญครับมอบเงินให้ปูครับมอบเงินให้ปูไปซื้อน้ำชากาแฟหรือว่าปูสิเอาไปใส่อันส่วนตัวหรือสร้างวัดสร้างหยังก็แล้วแต่ปูเนาะปูเนาะเออสาธุซื้อเต็นซื้อนั่นซื้อนี่ปูดีแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะครับเออก็สิได้ใส่พอสมควรอยู่เพราะว่าเฮากับพ่อท่านมีหยังครับมีแต่วัดป่าซื่อครับปูก็เดินตะดงมาอันเรื่อยๆก็เลยว่าพอภูมินี่ป้านี่ว่าจะภูมิมันมีเมตตากับปูไม้เรื่อยให้ได้โชคตลาดไม้เรื่อยกะสิเฮ็ดกุฏิอยู่ตอนนี้มันก็บ่มีกุฏิโอ้ครับมันก็หนาวร่มก็แห้งครับมันก็หนาวร่มก็แห้งก็อยากให้พ่อแอมนี่ซอยเฮ็ดกุฏิให้พักให้อยู่เด้อโอ้ครับครับปูบ่ยากครับบ่ยากครับปูครับผมโอ้ FC ทุกคนนะครับเนาะบ่มีกุฏิที่บ่ปูครับบ่ท่านมีกุฏิบ่ท่านมีหยังเด้อก็เดินตะดวงมาตามบุญตามกรรมเฮานั่นล่ะแสวงหาธรรมะสู่จิตสู่ใจเฮาล่ะแต่ว่าเฮามาพ้อปราสาทนี้ก็เลยอยู่แถวปะท้ายเฮานี่ล่ะอำเภอปะท้ายจังหวัดนครราชสีมาแม่นครับผมกะช่วงนี้มันก็เข้าหน้าหนาวตัวปูก็หนาวเนาะมีเฮากับบ่มีโอ้บ่มีกุฏิเนาะปูเนาะบ่มีแต่เต็นท์ญาติเพิ่นใจดีถวายมาหลังนึงนั่นล่ะใส่อยู่นี่ก็ได้กันหนาวกันร่มกันแดดกันอยู่เฮานี่ล่ะครับโอ้ก็ขอบ่ขอบใจเจ้าภาพที่ถวายเต็นท์มาให้หลวงปู่หลวงพ่อนี่ล่ะก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อปีใหม่นี่สิ่งใดขอสมปรารถนาทุกอย่างนั่นล่ะเด้อถูกครับอันครับปูครับผมอันก็มีแม่พ่วงแล้วก็แม่ลำพูนคุณแม่ FC ชลบุรีครับมอบเงินให้ปูครับไปใส่นะครับท่านผู้ชมเนาะขอสาธุเจริญรุ่งเรืองเด้อครับเดี๋ยวอันเรื่องกุฏินี่เดี๋ยวบ่าวแอมมาทงกับสิพิจารณาอีกครั้งนึงเนาะครับปูเนาะครับแต่ติดตามอีกทีเบิ่งนำกันครับนั่นดอกแต่ญาติโยมศรัทธาของโยมเพิ่นสิสร้างให้อยู่ให้เซาครับเพิ่นก็บ่มีสิเงินสีมาเห็นแนวตรงนี้ได้ดอกนอกจากอาศัยญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลในลามาถวายเฮ็ดหายครับผมเออหลวงปู่หลวงพ่อก็บ่มีเงินเดียนกินดอกครับอยู่ได้ญาติโยมนี่ล่ะเข้าน้ําก็ได้เออเขาก็เฮ็ดแต่บุญให้โยมตอบแทนน่ะล่ะเพราะว่าสิเป็นการปฏิบัติประพฤติในจิตของพระพุทธเจ้าของเฮาในนามล่ะครับเออในด้านทําจิตทําใจให้พ้นจากทุกข์ล่ะมีหลายอย่างเกี่ยวกับด้านถ้าสี่ขันหาพวกนี้ละเป็นต้นพวกออกจากกองทุกนี้ละครับผมปูครับผมเขาก็ให้ทั้งสี่ละตอบแทนโยมเขาไม่มีแนวไหนได้เปล่าแอมครับผมกะเรื่องกุฏิกะคือว่าหนาวนี่หนาวหนาวคักอยู่หรอกเขาแอมมันหนาวไหมแมนอยู่ครับเดี๋ยวเบาแอมเราทุ่มกับเอฟซีกะสิซอยกันครับซอยกันกะจะเฮ็ดให้ปูครับเออสาธุเด้อสาธุได้รับปูครับสาธุสาธุครับก็กะสิมีแม่ใดก็ที่มาถวายเงินมาให้ใส่เนาะแม่ใดก็ลืมแล้วว่าอย่างแกคุณแม่ FC ชลบุรีนี่ 2,000 บาทครับคุณแม่สาธุครับผมแล้วก็คุณแม่ลำพูน 1,000 บาทครับสาธุแล้วก็แม่พ่วงนี่ 200 บาทครับสาธุครับผมก็สิขอให้พรเด้ว่าแอมครับผม
บุญใดกุศลใดที่ท่านได้ทำในวันนี้จงเป็นพระจงเป็นพระปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญชิดสิ่งใดประการใดไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วไซก็ขอสิ่งที่ญาติโยมตั้งใจไว้ปรารถนาไว้จงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุครับสาธุนะที่ให้ปู่มาใช้ในหน้าหนาวก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีเงินทองอบอุ่นด้วยเงินทองตอบแทนเด้ออบอุ่นด้วยเงินทองตอบแทนถูกครับดีๆไม่แห้งครับอันครับปูเป็นยังไงเนาะครับอันตัวเลขครับเขาเรื่องเลยนะปูเนาะเขาเรื่องเลยขอโทษขออภัยเขาเรื่องเลยนะครับอันปูไปภาวนาอยู่ไสกว่าครับปูมึงยินข่าวว่าปูไปนั่งจำศีลภาวนาอยู่ไสกว่าครับมางานในปริวาสงานปริวาสงานปริวาสตู้แถวไอนี่ล่ะปัจจัยเฮานี่ล่ะครับบัดนี้มีเจ้าพุ่มมาสะดุดมาบอกใครไปเอาเลขที่บัดครับมันจะเป็นนู่นเรื่องเก่าสมัยนั้นครับหายแห้งสมัยนั้นถามว่าไอ้ใกล้เชียงอยู่หมู่บ้านนี้เขาว่าเป็นไอ้สสารของไอ้คุณหานครับไอ้คุณหานครับไอ้คุณดำดงคุณหานกับคุณดำดงไม่อันแห้งครับมันเป็นบ้านเก่าแก่สมัยคนโบราณครับครับเฮ้ยคนไปไกลบ่ได้คนไปซุ่นบ่ได้ป้านี่ครับบัดนี้เพิ่นมาเข้าฝันว่าให้ไปเอาเลขจิซอยลูกเด้อลูกเห็นลูกลำบากครับสาธุสาธุครับเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งลูกเพิ่นมีจิตเห็นส่องเห็นเบิดเพิ่นว่าครับเพิ่นว่าสิให้ลูกไปกุฏิอยู่วัดป้าที่ลูกจะเฮ็ดจะสร้างล่ะเพิ่นว่าสิซอยอยู่เพิ่นว่าครับครับปู่ป่านนี้เพิ่นว่าสิสิหายอยู่แต่ว่าต้องไปเอาเด้อบ่าวแอมนัดมือมาไปเอาก็สิเป็นวันที่22บ่น้ําตาเทียนสุดท้ายบ่จังได๋ครับแล้วแต่ปู่ครับผมเอามันคันเฮาปล่อยมันสิเต็มมันสิอันเด้อบ่าวแอมมันสิเอาเลยบ่เอาเลยครับให้ FC ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับปล่อยเลยวันที่22เนาะครับผมครับผมปล่อยวันที่22เลยขึ้นไปเอาอยู่โน่นที่ว่าเนี่ยคุณหางคุณดําดงครับครับผมเมืองเก่าโบราณไปซุ่นบ่ได้เพิ่นว่าผู้ใดไปตัดใหม่ขึ้นไปตัดใหม่ครับบ่ได้เพิ่นว่าเนี่ยชาวบ้านเพิ่นว่าให้ฟังนะครับผมนั่นล่ะก็แสดงว่ารอบที่22เดี๋ยวกูสิขึ้นเปียวมาให้ครับอุสาธุสาธุครับปู่ตาเทียนปล่อยเต็มสูตรเลยบัดนี้ครับปล่อยเต็มสูตรเลยเนาะปู่เนาะเพราะว่าปิดแล้วเด้เพราะว่าคงสุดท้ายก็คือน้ําตาเทียนน้องยังบ่ไว้อยู่นั่นเด้ครับก็สิปล่อยเต็มสูตรคงสุดท้ายเลยล่ะครับมันเป็นที่เก่าแก่แล้วเพิ่นก็คือมาขอฝันเลยไปเอาพร้อมครับนะบัดนี้มันก็สงสัยว่าโน่นใดเพิ่นก็เข้าฝันเนาะบัดนี้ย่างไปเบิ่งเห็นแล้วเห็นแล้วบ่ครับเห็นมองแล้วเห็นแล้วเป็นโน่นใหญ่โน่นสูงมีป่าไม้มีครับครับครับมีเบาคนตายพร้อมเต็มอยู่เบิดอยู่แถวนั้นบ่อู้แม่นครับอันนี้ก็สิใส่น้ำตาเช่นขึ้นเดียววันที่22เป็นวันพฤหัสบดีซะครับครับผมสอบตัวผมพฤหัสบดีสิบยาวช่วงไหนช่วงย่ำคืนก็ได้เด้อแม่นครับครับกลางคืนดึกๆสงัดน่ะเนาะปูเนาะหยิบเนี่ยแม่นๆว่าเชียวก็ขึ้นเดียวช่วงนั้นล่ะครับครับกะสิโทรบอกป้าแอมเทียนนึงเด้อได้แล้วน้ำตาเทียนเฮาครับปูใช่สิท้ายลูกบอกไปให้เพิ่นพร้อมครับแล้วก็เว้าเรียงเลขพร้อมนำมาละครับแต่ว่าเลขไอ้ที่ว่านั่นคนหน่อยที่เฮาไปอยู่เมืองโบราณวิหารโบราณนั่นกะว่ามันคักอยู่ดิครับก็จะใครสิกันเก็บไปยึดไปเลยนะครับเดี๋ยวว่าไว้ยิบหลายเพราะว่าล่อน้ําตาเทียนก่อนว่ามันมีจุดมันมีทุ่มนึงที่มาขอฝันว่าแห้งให้กันชาวบ้านก็ว่าแห้งทุ่มนี้ครับที่ว่าคุณหางกับคุณดําดงสมัยนั้นเฮียนคักนะครับโน้นก็โน้นนี่ล่ะโน้นป่าใหม่นี่ล่ะเห็นแล้วครับสิรึกเรื่องแล้วมันมีสารเก่าเต็มอยู่กับเป่าคนตายนะครับโน้นนี่โอ้เป็นสารเก่ามันเป็นโน่นเก่าแม่ว่าอย่างโน่นเมืองเก่าอีหลีดิครับคนโบราณอยู่กลางน้ำอืมครับครับครับเอาละเดี๋ยวก็จะล้อบวกกับน้ำตาเช่นนั้นแน่ครับบัดที่นี่เลขชุดเก่าล่ะครับที่ให้มา3ตัวตัวใดก่อครับไอ้กับ759นี่759ครับผมมันใจกันครับแต่ว่าเลขเข้ากันเข้าจังซี่นี่จะใครเพราะแอมนี่จะคอยลงมาซีจังนั้นนี่เด้อกันซีไว้แน่ครับ749เนาะแม่น
เอาซีเอาซีตัวเดียวมาใส่ซะครับเจ้าผ่าพ่อมาละเพราะไอ้สิ่งซีเจ้าผ่าเอามาใส่กันครับครับเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเก้าครับผมเออวันที่เขาเอาซีใส่น้ำเก่าซีหรือเป็นเจ้าเจ็ดซีเป็นสีนะครับปูเพราะว่ามันเดี๋ยวเขามันสมานเป็นสีเป็นเห็นว่าช่วงน่ะเพิ่นหายมาหนึ่งหาซีนี่ครับเออเขาก็ต้องซื้อยับลงจังหน่อยครับสิ่งยับลงกันไว้ซีดอกซีก็หายไปจริงดิครับปูครับปูแต่ว่าใครๆมันใจอีกก็ต้องรอเบิ่งไงเนี่ยพุ่งคุณหารกับคุณดำรงเนี่ยครับชาวบ้านเขาแตกเขาว่าแห้งคักเหี้ยนคักสมัยนั้นเขาว่าครับเออไปถามสอบถามชาวบ้านนั้นมีอยู่บ่ใดเห็นแล้วครับเออบัดนี้ไอ้คนที่มีหลังซ้อนเขามาซ่องเบิ่งอยู่ดิครับเมื่อวานนี่แต่ว่าคนซ่องเบิ่งเขาก็ว่าเหี้ยนคักเขาก็ให้เห็นสิดูนะครับผมครับครับแต่ว่าหลวงปู่เนี่ยสีเปียวเรียกไขวันที่22ครับผมสาธุน้ำตาเทียนนั่นละครับก็ขอบอกขอบใจ FC สุขูสุคนแม่แม่ยังเกาะคุณแม่ FC ชลบุรีเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามครับ 2,000 บาทแล้วก็คุณแม่ลำพูนครับ 1,000 บาทแล้วก็แม่พ่วง200บาทครับเออก็หลวงปู่ขอขอบอกขอบใจเด้อบุญใดกุศลใดที่ท่านได้ทำมือนี้เป็นตรงเป็นภาระบะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจะมีความสุขความเจริญครับมีอายุวรรณสุขภาระปริพันธ์สมบัติครับชิดสิ่งใดประการใดว่าผิดสินว่าผิดศีลผิดธรรมเออก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุในหน้าที่การงานในความคิดที่ตั้งใจไว้ปรารถนาไว้สุขสุขมีความสุขความเจริญเด้อครับสุขคนครับสาธุสาธุครับปู่ครับสนิทแล้วพ่อแอนเด้อครับกราบลาครับปู่กราบลาครับเดี๋ยวจะส่งนักไปหายดอกวันที่22เด้อครับผมครับสาธุสาธุสาธุครับน้อค่ะท่านผู้ชมปู่ศรีฝากก็ว่ามีหมองเฮียนพระพุ่มเจ้าทีมาเข้าฝันให้ไปเอาเลขวันที่22ยามมื้อคืนปู่ศรีฝากจะไปเอาเลขเดือดทองมี3ดาวก็จะติดตามให้ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงเนาะค่ะเนาะปุรุษีฝากกันนะบ่มีกุดก็มี FC ท่านใดอยากซอยร่วมทําบุญก็โทรมาได้เนาะค่ะเนาะเดือดทองมี3ดาวก็สิจดตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมตะเลกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของปูฤาษีฟ้าแคปหน้าจอยเบิ่งเด้อค่ะซึ่งงวดก่อนก็เขาตรงๆเนาะค่ะ1414งวดนี้งวดประจำวันที่30ธันวาคม65ก็มีพระภูมิเจ้าทีมาบอกเลข759 759แต่ปูก็ว่ากันไว้นําแน่749 749เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2565ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกสิราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ